พาคุณผู้ชมนะคะไปตามเรื่องนี้นะคะที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่โรงเรียนเนี่ยจัดค่ายลูกเสือนะคะน้องปอนทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำเสียชีวิตตอนนี้ข้อมูลแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายโรงเรียนเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการบังคับและมีการตรวจสอบคุณความพร้อมของเพื่อนของนักเรียนเรียบร้อยแล้วอีกฝั่งนึงค่ะคุณแม่ค่ะได้ไปพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือด้วยน้องบอกว่าคุณครูบังคับนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้คุณแม่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่โรงเรียนเนี่ยประมาทเลินเล่อทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จำลองจุดเกิดเหตุบริเวณหนองน้ำสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือที่นักเรียนชั้นม.3เนี่ยเสียชีวิตขณะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะคุณผู้ชมลองดูตรงหนองน้ำค่ะเจ้าหน้าที่เขาลองวัดนะคะจากฝั่งเนี่ยแล้วยาวไปจนถึงจุดที่น้องปอนเขาเสียชีวิต8เมตรนะคะมันกว้างมากๆแล้วก็ยาวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าลักษณะของแอ่งน้ำเนี่ยค่ะเป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นเวลาคนเดินลงไปนะคะจะค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆซึ่งตะกุยไม่ได้ค่ะด้านล่างเนี่ยเป็นหินโคลนนะคะขณะที่นายณรงค์รัตนบุตรค่ะขออภัยค่ะนายณรงค์รัตนบุตรครูชำนาญการพิเศษผู้ดูแลฐานที่เกิดเหตุนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้หนองน้ำแห่งนี้มีการสำรวจแล้วว่ามีความปลอดภัยจึงไม่มีอุปกรณ์การช่วยชีวิตใดๆซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็มีการจัดขึ้นที่นี่เพราะว่านักเรียนชื่นชอบแล้วสนุกกันอย่างมากเลยนะคะอันนี้คุณครูที่ดูแลฐานเนี่ยเขาพูดมาแบบนี้พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้บังคับเลยและได้แจ้งให้เด็กนักเรียนทราบว่าหากใครไม่พร้อมก็ไม่ต้องลงน้ำโดยระหว่างการทำกิจกรรมมีครูเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่านักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงกิจกรรมแต่คาดว่านักเรียนคนนี้เนี่ยอาจจะมาล้างตัวหลังเสร็จกิจกรรมแล้วจมน้ำเองในช่วงเวลาหลังเลิกน่าจะไม่ได้เกิดตรงช่วงที่จัดกิจกรรมเนี่ยเพราะว่ามันคือเหตุผลที่หนึ่งก็คือหนึ่งมีครูเฝ้าอยู่แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในสมาชิกกลุ่มถ้าเกิดว่าเขาจมน้ำตอนนั้นทำไมเพื่อนไม่เห็นแล้วเขาเวลาจมน้ำมันก็ต้องขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่น่าจะเกิดที่เราจัดกิจกรรมอาจจะเกิดช่วงมาล้างเรื่องตัวครับและคือหลังจากนั้นด้านนางเอราวดีภูกองชัยครูผู้ดูแลฐานที่อยู่ติดกับฐานเกิดเหตุเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าแต่ละฐานเนี่ยจะมีครูดูแลควบคุมฐานละ2คนซึ่งตนดูแลฐานบัวตูมบัวบานที่อยู่ใกล้กับฐานหลบระเบิดและต้องลงน้ำเหมือนกันก่อนที่นักเรียนจะลงน้ำเนี่ยครูก็ได้เช็คความพร้อมหมดแล้วค่ะแล้วก็ได้ถามด้วยนะคะถามไปถึงว่าใครมีโรคประจำตัวไหมใครว่ายน้ำไม่เป็นหรือถ้าเกิดหากเป็นเด็กนักเรียนหญิงเนี่ยก็จะถามไปถึงขั้นที่ว่าเป็นประจำเดือนหรือเปล่าและขณะที่ลงไปในน้ำเนี่ยก็จะคอยกำกับให้ห่างจากฝั่งประมาณ1เมตรห้ามเกินกว่านี้ก็มองเห็นพื้นดินนะคะในระยะทาง1เมตรเนี่ยพร้อมยืนยันว่าตนยังเห็นนักเรียนคนที่เสียชีวิตขึ้นมาจากหนองน้ำหลังจากเสร็จฐานแล้วนะคะไปฟังเสียงของนางเอราวดีกันค่ะเราก็จะถามว่าใครมีปัญหาใครมีโรคประจำตัวใครอย่างผู้หญิงมัธยมส่วนใหญ่เขาจะมีประจำเดือนอย่างผู้ชายใครไหว้นะไม่เป็นใครมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ให้ลงใครอยากลงให้ลงให้ลงได้ก็บอกงี้ค่ะคือใครสมัครใจที่จะลงคือตอนคิดจำนวนคนที่คิดรายชื่อด้วยก็ใช้รายชื่อคือเด็กก็จะรู้จักกันอยู่คือครูก็รู้อยู่ก็ครบทันครบไหมครบลงทำกิจกรรมพร้อมขึ้นมาเรียกมาครบไหมเช็คกันสิเด็กก็บอกครบครบสัญญาณนกหวีดขึ้นแล้วก็เด็กก็จะรายงานเด็กก็จะบอกว่าครบทุกคนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนฐานก็จะให้คะแนนคุณครูก็จะให้คะแนนแต่ละฐานนี่นะคะคืออย่างกลุ่มนี้ตอนเช็คตอนขึ้นมาก็อะไรตัวก็ยังเห็นน้องปอนอยู่ก็ยังเห็นอยู่ค่ะในส่วนของการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2เนี่ยนายสุรเชษฐ์พละเอ็นก็ได้ออกมาบอกว่าการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันถึงจะทราบผลหากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้บริหารและคณะครูที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความหละหลวมจริงก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไปขณะที่ผู้กำกับการสภ.ห้วยเม็กกล่าวว่าตำรวจได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกใครมาสอบปากคำเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดยังไม่พร้อมขณะที่ศพของน้องชั้นนักเรียนม.3เนี่ยค่ะจะมีการทำพิธีชาปนกิจในวันนี้ครับ
อนนี้เรื่องของน้องปอนยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสรุปแล้วเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจากความหละหลวมของครูฝึกที่อยู่ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบสวนกันต่อไปเพราะว่าทางครูเองก็ยืนยันว่าเช็คชื่อแล้วเห็นน้องขึ้นจากน้ำแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมที่พอเสร็จกิจกรรมแล้วน้องไปล้างตัวอาจจะไปฝึกดำน้ำเองหรือเปล่าหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ้นหมดแล้วแล้วเกิดจมน้ำในช่วงที่กิจกรรมมันหมดไปแล้วครูไม่อยู่แล้วแล้วไม่มีใครเห็นจนเกิดเป็นเรื่องเศร้าแบบนี้แต่ยังไงเดี๋ยวคงต้องติดตามรายละเอียดกันต่อนะครับ